so beautiful คือโจครับเป็นคนที่แบบดูจากภายนอกเหมือนจะเงียบๆแต่ถ้าเกิดลองรู้จักกันแล้วเนี่ยขำมากหยกค่ะเป็นคนน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยอ่อนต่อโลกหรือเปล่า เราเจอหยกครั้งแรกวันที่เราซ้อมรับปริญญาพอดีคนเนี้ยเขามากับเพื่อนของโจชื่อนีนีเนี่ยชวนไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยกันตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จักใครเลยนีก็บอกว่าเอ้ยมาทำความรู้จักกับเพื่อนเราก่อนไหมก็เดี๋ยววันนั้นเนี่ยเราก็แวะทำพาสปอร์ตเลยก็เลยตัดสินใจไปงานรับปริญญานี้ก็เฉยๆอะค่ะก็คือเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ยังไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบแอบจำได้แอบจำตาแปลวๆได้ตอนนีแนะนำให้รู้จักน่ารักดีเหมือนกันเนาะสวยใช่ไหมเริ่มปิ๊งกันตอนไหนอ่ะมันก็ตอบยากนะก็คือแบบว่าผู้ชายคนนี้ก็เนียนมาเรื่อยๆแบบคือมันเริ่มจากหลังจากที่ไปเที่ยวกันครั้งแรกเลยกลับมาเราก็จะไปเที่ยวกันเรื่อยๆเกือบทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนิทกันขึ้นรู้จักนิสัยกันขึ้นแล้วก็คนนี้แหละใช่ละคือเราเป็นคนชอบผู้หญิงที่แบบง่ายๆไม่ค่อยคิด เป็นคนที่ทำตัวง่ายๆวางตัวง่ายๆมองโลกในแง่ดีใจดีอะไรเงี้ยความรู้สึกมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนขอเป็นแฟนเนี่ยก็คุยทางโทรศัพท์กันอย่างเงี้ยคุยกันอารมณ์ไหนไม่รู้อยากขอเป็นแฟนเราก็ขอเป็นแฟนเลยยกขอเป็นแฟนได้ไหมอย่างเงี้ยทุกวันอะทุกครั้งเลยอะบ่อยมากที่แบบคุยกันแล้วแบบเมื่อไรจะใจอ่อนอ่ะเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีบังคับด้วยนะว่าให้เรียกว่าแบบเรียกตัวเองกับเขาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เป็นแฟนกันนะคือแบบว่าคุยเนียนมากใช่ไหมตอนนั้นมันจะมีชิงช้าสวรรค์เราก็ชวนเขาไปเฮ้ยไปนั่งชิงช้ากันโอ้โหบรรยากาศโรแมนติกมากทุกอย่างดีมากทุกอย่างบรรยากาศโรแมนติกมากผู้ชายคนนี้นั่งเงียบชิงช้ารอบหนึ่งก็แล้วหนึ่งรอบรอบที่สองแล้วสองรอบโอเครอบสามลงกลับบ้านค่ะโอเคเฮ้ยมันไม่กล้าไม่รู้เป็นอะไรหรือแบบยังไงไม่รู้อืมแบบไม่กล้าตายอ่ะชิงช้าหลังจากนั้นเราก็เรียกชิงช้านั้นว่าชิงช้าบอสค่ะชิงช้าบอสขับรถผ่านก็อุ้ยเต้นดูสิชิงช้าบอสย้ายกันกลับไปก็โทรคุยกันก็ขออีกก็ตอบเหมือนเดิมว่าเฮ้ยขอคิดดูก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วอ่ะเราอยากเป็นแฟนมากอะไรเงี้ยเราก็โอเคเราให้เวลาคิด20นาทีโอเควางนะอีก20นาทีเราโทรมาให้คำตอบเลยนะว่าจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยก็20นาทีนั้นก็แบบคือแบบจริงๆแล้วมันตอบใน5นาทีนั้นก็ได้แต่แบบต้องเล่นตัวนิดนึงเดี๋ยวว่าจะไม่งามมารยาทหญิงไทยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเราตัดสินใจว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สำคัญกับเราแค่ไหนเลยคือวันนั้นเรานัดการไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วหยกคือตัวทะลุออกมาครึ่งนึงอ่ะแล้วเลือดอาบพอรู้สึกตอนนั้นคือใจหายแล้วก็เหมือนกับมันสับสนอ่ะเริ่มเฮ้ยเขาจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยคนนี้ที่เราตัดสินใจว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยเนี่ยคนที่เป็นแฟนเราตอนเนี้ยเรารักเขามากๆเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่แล้วหรือเขาเป็นอะไรไปปวดเนี่ยเราจะอยู่ต่อยังไงแต่พอหลังจากที่ไปพอสะกิดปุ๊บลืมตาแล้วยังคุยกันได้เราก็เลยพาเขาไปที่โรงพยาบาลแบกขึ้นหลังไปตอนที่อยู่บนหลังก็แบบคือมันก็เจ็บนะแต่มันก็คิดว่าแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบเป็นห่วงเราขนาดนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเดินแบบถอดรองเท้าไปอุ้มเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือหยกเชื่อว่าแบบทุกคู่มันก็ต้องมีแบบว่าเหมือนกับมีบททดสอบอะไรอย่างงี้ใช่ปะอันนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนบททดสอบคนนึงซึ่งแบบมันก็ยากนะสมมุติถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยเกิดแบบเหตุการณ์พลิกผันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบโชคดีขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเฮ้ยเราแบบเฮ้ยเราจะอยู่ยังไงอะเราแบบให้ใจเขาไปแล้วเรารักเขาไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยคนที่รักไม่ได้อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยากอะไรเงี้ยก็รู้สึกโชคดีที่แบบทุกวันนี้ก็ยังมีเขาอยู่ข้างๆ Lucky to have stayed where we have stayed Lucky to be coming home
เขาก็จะมีคำพูดของเขาเสมอว่าวลีเด็ดวลีเด็ดอายุ28ฉันจะต้องแต่งงานไม่ว่ากับใครก็ตามถ้าขอแต่งงานแล้วไม่โรแมนติกไม่ดูทุ่มเทพอไม่แต่งวันเกิดเขาชวนเขาไปเที่ยวขับรถไปต่างจังหวัดกันดีกว่าหาที่โรแมนติกโรแมนติกดีกว่าแล้วก็แอบเข้าไปในรถหยิบแหวนขึ้นมาเอายกแต่งงานกันนะคนนี้ของขวัญวันเกิดใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้แบบว่าอย่ามองว่าเป็นผู้หญิงใจร้ายนะแต่คือแบบว่าเฮ้ยครั้งเรื่องของชีวิตอะก็อยากแบบให้มันเป็นสิ่งที่แบบเก็บไว้จำไว้จนแบบว่าเราให้ลูกฟังอะไรอย่างนี้ได้ดังนั้นเราก็น้อยดิเฮ้ยโหเตรียมตัวขนาดนี้ว่าไม่โรแมนติกแล้วจะขอยังไงดีแล้วหลังจากนั้นคือทุกเดือนเขาก็จะมาบุญหีดว่าเฮ้ยทำไมไม่มาขอฉันสักทีจิตใจเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยแบบทำไมนานขนาดนี้รักกันจริงต้องไม่ทิ้งให้รอยิ่งรอนานก็ยิ่งแบบเมื่อไหร่วะหรือแบบเฮ้ยหรือเขาจะเปลี่ยนใจวันนั้นไปกินข้าวกันนัดกันไปกินข้าวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเขาก็อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดน้อยอะไรสักอย่างอยู่นั่งกินข้าวอยู่สนุกสนานน้ำตาหยดเม็ดแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะมาขอแต่งสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวคือเฮ้ยโหเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละคิดว่าจะไปสั่งทำเค้กอันนึงนี้จะขอที่ไหนดีรถวนไปเรื่อยๆหาร้านจนสุดท้ายได้ละร้านเนี้ยสักพักนั่งกินกันไปคุยกันไปก็เรียกเด็กเสิร์ฟเอาเค้กออกมาบนเค้กเขียนว่าYou will marry me เค้กมาถึงโต๊ะปุ๊บคนนี้น้ำตาไหลอีกหนึ่งรอบแต่ไม่ใช่ด้วยความปรับปื้มปิติยินดีหรืออะไรนะคือแบบตอนนั้นแบบอารมณ์มันไม่ได้อ่ะมันแบบเฮ้ยแบบเศร้ามากอะไรเงี้ยก็พอเห็นเค้กปุ๊บก็เริ่มรู้สึกในใจว่าแบบเฮ้ยเขาก็พยายามขนาดนี้เนาะอะไรเงี้ยเราแบบทำลายความรู้สึกแบบของโต๊ะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเสียใจว่าสุดท้ายเราก็คุยกันเขาก็เริ่มเข้าใจเริ่มจัดร้องไห้เสียใจก็เริ่มยิ้มเริ่มหยุดร้องไห้แล้วกลับมาร้องไห้หนึ่งทีโอเคแล้วเขาหลังจากนั้นก็ตอบโอเคแต่งงานสิ่งที่อยากบอกคือเราเคยบอกไปแล้วแหละก่อนหน้านี้หยกเขาจะมีคำถามว่าเฮ้ยเห็นคู่อื่นรักกัน2ปีก็เปลี่ยนไป5ปีก็เปลี่ยนไปแล้วก็ถามว่าเฮ้ยความรักเราต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงเราบอกเขาไปว่าถ้าเกิดหยกยังเป็นแบบนี้ยังเป็นคนแบบนี้แล้วโจ้ยังเป็นคนแบบนี้ความรักเราก็ยังเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมตลอดไปEvery life we have some trouble แล้วถ้าเขาแก่ลงเหี่ยวขึ้นวันเป็นหมูสิ่งที่รักหยกคือหยกเป็นหยกไม่ใช่ว่าหยกเป็นอย่างนี้เพราะนั้นไม่ว่าหยกจะเป็นยังไงอนาคตก็ยังเป็นหยกก็ยังรักกันอย่างนี้เหมือนเดิมอยากบอกว่าอยากขอบคุณละกันก็คือขอบคุณที่แบบเราขอบคุณที่เขาดูแลเรามาตลอดอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณที่จากนี้ไปอะไรเงี้ยเขาเลือกให้เราที่แบบเขาเลือกเราที่จะแบบเดินไปเดินกิ่วข้างๆเขาเองานกูเพลสกูเลย์ your head somebody came and took your bed don't worry be happyLandlord say your rent is late. He may have